พบกับข่าวช่วงสุดท้ายนะคะกำลังฐานหลักจากกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่25ได้นำกำลังเข้าเสริมในพื้นที่เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมหากเกิดการโจมตีขึ้นจากกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่25ได้เคลื่อนกำลังเข้าไปในพื้นที่บริเวณบ้านหงเจริญบ้านรับรอซึ่งเป็นแนวชายแดนโดยตลอดรวมทั้งยังได้มีการออกลาดตระเวนเพื่อเป็นการปิดกั้นเส้นทางลำเลียงเสบียงอาหารและอาวุธของกองกำลังฐานพม่าที่มักจะลักลอบใช้เส้นทางซึ่งอยู่ในเขตแดนไทยเป็นทางผ่านส่งไปให้กับพวกตนที่อยู่บนเนิน491รวมทั้งยังได้มีการจับตัวราษฎรไทยนำไปเป็นลูกหาบในบริเวณนี้อยู่บ่อยครั้งกองกำลังฐานไทยยังได้จัดตั้งฐานที่มั่นที่บริเวณแนวชายแดนซึ่งถือเป็นฐานปฏิบัติการเฉพาะกิจโดยมีกำลังฐานร่วมกับอาสาสมัครจังหวัดชุมพรที่1เข้าประจำในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมและในวันนี้ทางหน่วยป้องกันภัยจังหวัดชุมพรก็ได้มอบหมายให้นายหมวดโทสุทินพยัคฆ์เป็นตัวแทนป้องกันภัยจังหวัดเข้าประชุมร่วมกับราษฎรจากหมู่บ้านทั้ง6ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลอำเภอรับรอโดยประชุมกันที่บ้านพันวัน4มีราษฎรเข้าร่วมประชุมประมาณ500คนซึ่งในการประชุมก็มีการชี้แจงและทำความตกลงในเรื่องการเคลื่อนย้ายสิ่งของการเตรียมการอพยพตลอดจนซักซ้อมจนเป็นที่เข้าใจแก่ราษฎรการไม่น่าไว้วางให้ลงไปอยู่ที่ถิ่นเดิมก่อนแล้วก็การที่จะขึ้นไปทำสวนอะไรต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่เขาเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในนี้ไม่ว่าทหารตำรวจหรืออส.นะครับต้องบอกกับหัวหน้าชุดเขาว่าจะขึ้นไปทำอะไรถ้าเขาไม่ขึ้นก็อย่าดื้อดึงนะครับอันนี้แล้วก็เป็นคอยเป็นหูเป็นตารายงานให้กับหน่วยทุกหนุกทุกหน่วยในหมู่บ้านด้วยหมดเวลาสำหรับข่าวในวันนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้ติดตามชมข่าวได้ใหม่ตามปกตินะคะตั้งแต่ 5:30 น.เป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ